กว่าจะขึ้นไปได้ใช้เวลานานมากตอนนี้กำลังลงไปค่ะเร็วมากไม่เหนื่อยเลยตอนขึ้นไปเมื่อกี้หอบนิดหน่อยป่าทั้งนั้นเลยสวิตเซอร์แลนด์สวยทุกที่ค่ะต้องมาให้ได้นะคะหรือเปล่าขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะเจอป้ายค่ะและก็จะมีร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะที่นี่ค่ะจะมีร้านอาหารสวยๆอยู่สวยมากวิวสามารถที่จะเห็นวิวเมืองวิวทะเลสาบเห็นหมดเลยคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแบบว่าชิลดังค่ะชิลว้าวซีทูเปอร์สุดที่พบเดินต่อไปอันนี้เขาเอาไว้ใช้กั้นไม่ให้วัวผ่านนะคะตัวนี้ตึงแล้วตัวเล็กก็ผ่านได้หรือเปล่าสวยมากเลยค่ะนี่โรงแรมและร้านอาหารกลางป่าค่ะมีที่นั่งสำหรับชมวิวด้วยอุ๊ยดอกไม้สีสดมากเลยค่ะโอ้ยอยากให้ดูวิวนะคะสวยมากบ้านบนภูเขาสวยมากบ้านหรือร้านอาหารไม่แน่ใจนะคะสวยมากอยากที่สุดหลังนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็โรงแรมค่ะวิวสวยมากแต่ว่าวันนี้เขาปิดค่ะ
น่าจะเป็นช่วงพักหรือว่าฮอลิเดย์ของเขาสวิตเซอร์แลนด์จะมีฮอลิเดย์ตอนประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะว้าวสวยมากอยากเข้าไปแต่ก็อยากเข้าไปดูกันนะคะโอ้สวยมากคลาสสิกมากเลยค่ะสุดไพรเวทสวยสวยนะวิวขึ้นว่าสวยแล้วค่ะแต่วิวตอนลงมาสวยกว่าสวยมากตรงนี้ก็เป็นบ้านน่าจะบ้านคนค่ะจะสงสักมิเตอร์สงสักเรามิเตอร์สงสักโอเคโอเคว้าวตอนนี้ก็ลงมาถึงรถแล้วค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็พอเหงื่อออกซึมๆเบาๆแต่ขาแทบจะเดินคิดเหนื่อยมากตอนนี้กลับบ้านกันเถอะ